130ปอนด์นะครับคู่นี้ทางด้านมุมน้ำเงินเนี่ยขาวกระจ่างพิทักษ์ป่าผาแดงหรือในอดีตใช้สีเสื้อของสอเพลินจิตนะครับครับชื่อจริงว่านายกันตวีสุดสงวนชื่อเล่นชื่อว่ากายครับปัจจุบัน20ปีจากรัตนบุรีสุรินทร์ครับ90ครั้งชนะ60แพ้29เสมอ1ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพิทักษ์ป่าผาแดงกีฬาสปอร์ตครับครับก็อยู่กับทิติสุวรรณแล้วก็เสียคำจันนะครับครับผมปั๊มกับพวกแสนเก่งกีฬาสปอร์ตกลางปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงโอ้โหรูปร่างช่วงชกมวยรุ่นน้องได้เปรียบครับอยู่ห่างกัน12ปีครับคุณธนพลครับครับผม1รอบพอดีกรรมการจอมลงทุนซะด้วย ไม่รู้ว่านักมวยกับกรรมการเนี่ยใครจะลงทุนมากกว่ากันครับเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูกรรมการพิจิตรพรมคงแต่หลายคนคงจะเขียนตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็ตามหน้าทีวีนะครับช็อตที่กรรมการพิจิตรพรมคงเซฟนักมวยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนักมวยล้มลงไปกรรมการแกนี่ล้มลงไปด้วยครับแล้วตกตกเวทีไปพร้อมกันตกเวทีไปพร้อมกับนักมวยทั้งคู่เหมือนกันก็เป็นสัญลักษณ์เป็นจุดขายของอาจารย์พิจิตรครับที่สำคัญนี่เมื่อได้รับกรรมการยอดเยี่ยมนะครับของชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวยสำหรับกรรมการพิจิตรพรมคงก็ยังเรื่อยๆครับ32ปีเก่าเกมนะครับเมื่อวานนี้ที่เวทีลุมพินีรามินทาเนี่ยสิริมงคลสิทธิวัฒน์35ปีครับคว้าแชมป์เวทีลุมพินีแล้วก็ประเทศไทยไปครองแสดงว่าอายุมากเนี่ยไม่เป็นผลนักมวยเก่าๆแก่ๆเนี่ยยังใช้ได้อยู่เก่าๆได้เก่าได้นะแต่ห้ามแก่ผู้มากประสบการณ์ซื้อแปะเรียกอาจารย์ไม่ถึงจังหวะดูใจวัดระยะครับน็อกไปแล้วคู่หนึ่งแม่พูดไม่ทันขาดคำนี่น็อกไปเลยนะครับกำลังบอกว่าใครจะเป็นคู่แรกนะประเดิมไปแล้วประเดิมไปแล้ววันนี้เนี่ยได้รับชมกันถึง5คู่แน่นอนครับคุณผู้ชมครับครับและนี่เป็นนัดปฐมฤกษ์ประเดิมกันที่เวทีมวยบ็อกซิ่งเมืองพัทยาถ่ายทอดสดเป็นประจำนะครับทุกวันพุธย้ำกันอีกครั้งทุกวันพุธ21นาฬิกาถึง23นาฬิกา2ชั่วโมงเต็มๆครับผมมันแบบนี้ทริคแบบนี้ได้เสียแบบนี้ครับดูลีลาโดนเตะแล้วบอกว่าไม่มีอะไรครับโอ้ยเข่าลอยแม่แฟนคลับมีกรี๊ดกราดเลยครับออกอาวุธแต่ละดอกของขอนแก่นเล็กสังเกตดูดีครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นนักมวยที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ดีนะครับขอนแก่นเล็กนักมวยรุ่นหลังๆนี่ต้องจำเอาไปใช้ครับแต่จะมากินขาวกระจ่างง่ายๆก็ไม่ใช่เรื่องครับหมดยกที่1ครับพักสักครู่ครับมาดูกันครับยกที่2ขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเล็กครับมุมแดงครับเจอกับทางด้านขาวกระจ่างพิทักษ์ป่าผาแดงน้ำเงินครับถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับนักชกมุมแดงขอนแก่นเล็กครับวันนี้ใส่กางเกงสีดำนะครับโอ้ยขวาจังหวะนี้ของขาวกระจ่างพยายามวางแข้งซ้ายครับทางด้านขอนแก่นเล็กเนี่ยชิงจังหวะกันอยู่นะครับมวยขวากับมวยซ้ายขอนแก่นเล็กนี่มวยซ้ายนะครับครับขาวกระจ่างมวยขวาโอ้โหแข้งขวาลูกนี้เฉียวอีกแล้วมีเสียวมีเสียวซ้ายคืนครับคู่นี้นี่ไม่ธรรมดาซะแล้วครับคุณธนพลครับครับผมเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆให้ได้ดูนี่แหละครับหมัดซ้ายตะลงเข้าไปแต่ยังทันเกมอยู่ครับสำหรับขาวกระจ่างขอนแก่นนะครับจากมุมแดงเนี่ยน้ำเงินเนี่ยสุรินทร์พี่น้องขอนแก่นนะครับก็ติดตามรับชมในเชียร์ได้ครับขอนแก่นเล็กส่วนพี่น้องชาวรัตนบุรีสุรินทร์เชียร์เลยครับขาวกระจ่างบ้านเดียวกับลิเทวดานะรัตนบุรีสุรินทร์เนี่ยครับผม
ก็พยายามเดินเข้าหาครับนักชกรุ่นน้องมุมแดงนี่ขอนแก่นเล็กนี่32แล้วนะครับส่วนทางด้านของขาวกระจ่าง20เท่านั้นเอง20ปีไปซ้ายเข้าไปครับขอนแก่นเล็กคือการชกเนี่ยสม่ำเสมอครับไม่ได้ว่าหยุดหายไปเลยนะครับขอนแก่นเล็กแต่ภาคตะวันออกเนี่ยไม่แพ้ใครมาหลายไฟแล้วครับกรรมการพิจิตรเตือนแล้วนะให้ขยันหน่อยอย่าทำให้กรรมการพิจิตรหงุดหงิดนะถ้ากรรมการพิจิตรหงุดหงิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องเอานี่แหละครับซ้ายต้องระวังครับเข้าไปดุยดุยสิเดี๋ยวอาจจะเจอบวกซ้ายตรงของขอนแก่นเล็กได้อุ้ยดูครับน้องมีเขย่าด้วยครับน้องประลองกำลังพี่แล้วครับตอนนี้เขย่าแล้วตีเข้าไปเอาครับขอนแก่นเล็กว่าไงครับโดนชุดเมื่อสักครู่นี้ไปโมโหหรือยัง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 ใจเย็นกุมารดำเอาขึ้นบนครับโอ้โหดูคีบขาวกระต่างล็อกเหนียวมากขอนแก่นเล็กโดนเด้งตีเข้าไปโอ้โหอันนี้ติดปีกตีหรือเปล่าบินโชขอนแก่นเล็กผายมือบอกเฉยเฉยบอกว่ายังไม่มีอะไรครับวันนี้กำลังใจของเขาเยอะครับขอนแก่นเล็กอ้าวหมดยกที่2ครับพักสักครู่ครับเอาละเริ่มแล้วครับสภาพร่างกายหนุ่มสดนี่อยู่น้ำเงินครับเก๋าเกมประสบการณ์นี่อยู่มุมแดงครับอุ้ยบังกันไว้ได้ครับขยับยึกยักยุดไปซ้ายเข้าไปครับขอนแก่นเล็กหมัดมาอีกเอาละเริ่มจะออกอาวุธบ้างแล้วครับโอ้แต่วงในดูรุ่นน้องครับขาวกระจ่างยัดไส้เข้าไปโอ้ต้องแก้ให้ได้ครับขอนแก่นเล็กวงในเนี่ยดูเสียเปรียบผู้ชกครับโอ้โหแล้วดูครับขอนแก่นเล็กตั้งกำแพงครับแต่ไงก็ตีจนได้ครับขาวกระจ่างแยกออกมาครับขาวกระจ่างเนี่ยเจ้าตัวบอกแล้วว่าหายไปหลายเดือนครับครับเหลือเวทีไปหลายเดือนครับไฟนี้กลับมาไฟแรกแต่ว่าการฟิตซ้อมนี่หายห่วงนะอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าครูป้ามครูซ้อมที่ค่ายนี่เพียบครับโอ้โหบอกแล้วคู่นี้เดี๋ยวมีของแปลกๆให้ดูยังเฉยยังเฉยเขาขวัญแก่นเล็กยังเฉยโอ้หนุมานเถินเวหาเลยครับเอาแข้งซ้ายโอ้โหลูกนี้ครับไปซ้ายเข้าไปเต็มๆครับเกมเนี่ยยังคู่ขี้นะครับคุณธนพลครับดูครับทีต่อทีใครจะดีกว่ากันเด้งตีอ้าวตีคืนตีโอ้ยเอาแล้วครับสู้ไหนแล้วนะสู้ไหนแล้วนะนะฮะจังหวะอยู่อุ้ยเข้าซ้ายครับขาวกระจ่างโอ้ตอนนี้เอ้ารัดล่างเอาแล้วฮะมีขยันมาสู้แล้วครับขอนแก่นเล็กเริ่มออกงานแล้วครับไปซ้ายเข้าไปครับซ้ายอีกเม็ดเป็น2เม็ดไม่บังนี่เจ็บนะครับขาวกระจ่างโอ้โหแต่วงในนี่ไว้ใจผมเลยโยนเข่าเข้าไปตอนนี้นี่เน้นปั้มแล้วครับขาวกระจ่างขอนแก่นเล็กก็พยายามจะโต้จะเถียงเรื่อยๆครับอ้าวยังไงขอนแก่นเล็กน้องนี่เขาท้าชนแล้วนะพยาเอาคืนแล้วครับขยับเข้าหาครับไอ้ซ้ายอะไรก็ติดบังอยู่เอาลูกนี้โอ้โหแม่เกือบออกพลาดไปในอีกรอบนึงครับคุณธนพลต้องดูครับขอนแก่นเล็กพยายามที่จะแม่ดันเข้าเชือกแล้วพยายามจะเด้งตีต้องเดินแล้วครับตอนนี้ขอนแก่นเล็กหมดยกที่3ครับหมดยกที่3ครับพักสักครู่ครับวันนี้ตีสุวรรณไม่มาต้องดูว่าจะเอาชัยชนะกลับไปให้พ่อตีได้หรือเปล่าใช่นะครับ
ส่วนนักชกมุมแดงครับขอนแก่นเล็กนี่ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นครับต้อนรับการมาเยือนของขาวกระจ่างเอาแล้วครับเดินแล้วครับตอนนี้ขาวกระจ่างมวยขาวเปิดเกมยก4ครับ130ปอนด์ครับคู่นี้มวยใหญ่ตอนนี้ขาวกระจ่างขยันขึ้นแล้วครับไปสู้ดวลในกันไปแลบแล้วครับตอนนี้อ้าวแยกครับแยกโอ้สภาพร่างกายถือว่าใช้ได้เลยนะครับขอนแก่นเล็ก32ปีครับพี่แป๊ะครับยืนระยะได้ขนาดนี้มีหมัดยับลบกูโอ้โหโยนข่าวไฟแดงตีอีกทีนึงเอาวงในขาวกระจ่างถอยออกมาเล่นนอกครับตัวเองนี่ช่วงยาวกว่าโจดเข่าแหมยังติดบังเอาครับซ้ายพลาดไปครับลูกนี้ดีครับพลาดยังไม่มีบทลงโทษนะครับเอาโอ้ยจังหวะนี้ทำได้ดีครับขอนแก่นเล็กโอ้เสียเหลี่ยมเลยครับโอ้โหกองเชียร์แฟนคลับดังลั่นเลยครับขอนแก่นเล็กนี่ครับเข้าไปพลาดครับโดนลงโทษเลยครับขาวกระจ่างครับเอาพยายามเข้าไปรัดโอ้แล้วดูลูกแก้ของขอนแก่นเล็กครับแหมรัดตายปีกเลยครับกองเชียร์นี่เทกันลั่นเลยครับตอนนี้แต่เกมก็ยังไม่ห่างครับไปซ้ายเข้าไปอีกโอ้ขาวกระจ่างดูช้าลงไปครับโอ้โหเจอดูครับความเก่าของทางด้านขอนแก่นเล็กต้องอาศัยความสดแล้วครับตอนนี้ขาวกระจ่างเดินบดเดินเบียดครับนี่แหละครับอ้าวอุ้ยยังมีเข่าสวนขอนแก่นเล็กโอ้ไม่ยอมโดนตีครับครับดูครับตีเข่าซ้ายครับโอ้โหแต่ดูเขี้ยวเหลือเกินไม่อย่างนั้นนี่อยู่ไม่ได้มาถึง32ปีครับถ้าไม่เขี้ยวเนี่ยอย่าดูถูกอย่าดูถูกคนอายุเยอะเอาขาวกระจ่างถีบน้ำไปครับทีมงานเนี่ยสั่งให้เดินเร็วขึ้นเลยครับโอ้ยกนี้ออกมาเสียเหลี่ยมมวยรุ่นพี่เลยครับขาวกระจ่างขยับขยับเข้าไปต้องออกไปขวาไปติดต้องต่อเนื่องกว่านี้ครับปลายยกที่4แล้วครับตอนนี้ขาวกระจ่างแกก็ไม่เดินครับขยับหากะเอาชัวร์เลยเอาละขยับเข้าไปโดนซ้ายครับเอาตีเข่าซ้ายเข้าไปป้อมดูครับก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถนัดครับขาวกระจ่างเตะขวาเข้าไปทีต่อทีดูครับเอาโอ้ยเริ่มมั่นใจซะแล้วครับขอนแก่นเล็กตอนนี้หมดยกที่4ครับแหมพักกันสักครู่ครับเอายกสุดท้ายยังมีเวลาครับขาวกระจ่างเปิดเกมต่อครับโอ้โหเนี่ยครับพลาดโดนเลยครับโอ้เก๋าเกมเหลือเกินครับขอนแก่นเล็กขยับหาเอาเตะขวาเข้าไปครับดูตั้งรับแล้วครับขอนแก่นเล็กมั่นใจแล้วครับพยายามบังแล้วโต้ครับไม่ให้ทำอยู่ฝ่ายเดียวโอ้โหต้องต่อเนื่องนะครับขาวกระจ่างถ้ายึกยักยึกยักอย่างนี้เสร็จขอนแก่นเล็กแล้วครับต้องเดินบดเดินเบียดครับอาศัยความสดของตัวเองโอ้แล้วดูครับเก็บอาวุธได้หมดครับเก๋าจริงๆครับโอ้โหสภาพเนี่ย 100% นี่เอาไป99ครับครับโอ้โหนี่ไม่ยุบเลยครับขอนแก่นเล็กโอ้ต้องนับน็อกแล้วครับขาวกระจ่างต้องเอาพี่เขานอนให้ได้ครับโอ้แล้วดูครับเข้าไปแต่ลำเม็ดที่โดนครับโอ้วันนี้ขาวกระจ่างเดินไปหลงทางแข้งครับพยายามนะพยายามที่จะเข้าไปปั้มแต่สุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าขอนแก่นเล็กครับเก๋าเกมจริงๆเวลายังมีนะครับขาวกระจ่างโดนซ้ายอีกทีนึงโอ้โหดูครับต้องยอมรับครับช้าลงแล้วครับขาวกระจ่างซ้ายอีกทีนึงโอ้โหช็อตครับช็อต
โดนแต่ละเม็ดครับโอ้โห32ปีนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกาจะมีคิกสักทีนึงหมัดขาวกระจ่างต้องหมัดเท่านั้นครับเนี่ยหมุนไปเรื่อยครับขาวกระจ่างบอกเวลามีผมไม่ยอมหัวใจสู้ครับแต่ต้องดูสภาพร่างกายไหวไม่ไหวเพราะเดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายแต่ละเม็ดหนักๆทั้งนั้นครับเอาครับยังมีฮึดครับขาวกระจ่างศอกอีกทีนึงโอ้โหไม่ยอมรวบไว้เลยโอ้โหพยายามทุกอย่างครับวันนี้ขาวกระจ่างนี่ครับก็ช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีถ่ายทอดสดอีก1คู่ด้วยกันนะครับยอดธงเทพสกลิ่นมีพบกับห้างแก้วพอเจริญแพทย์หมดยกสุดท้ายเตะลงไปกราบรุ่นพี่ครับภาพที่สวยงามจบเกมแล้วครับกรรมการทิจิตคมคงชูมือให้มุมแดงครับขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเหล็กชนะคะแนนขาวกระจ่างพิทักษ์ป่าผาแดงไป32ยังแจ๋วครับขอนแก่นเล็กโอ้สุดยอดครับช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้ายอดธงเทพกับห้างแก้วรออยู่ครับ